ครับนี่ครับไปเจอไม้แปลกนะครับเราก็เลยสนใจใบมันสวยดีเนาะก็ถามคนขายว่าคืออะไรนะครับเขาบอกว่าคือมะตาดไอเราก็ยิ่งงงไปอีกครับมะตาดคืออะไรนะครับแต่ด้วยความอยากปลูกนะเขาขายต้น70 บาทนะครับเราก็ซื้อมานะเพื่อนไปศึกษาดูครับมะตาดนี่นะครับเป็นอาหาร100 ปีนะครับเป็นอาหารที่เขาว่าไม่แน่ใจนะพี่น้องชาวมอญรามันก็ช่วยคอมเมนต์แล้วกันนะครับว่าเป็นแอปเปิลมอญนะครับเขาบอกว่าพี่น้องมอญเนี่ยชอบทานจริงหรือเปล่าครับเนาะก็เป็นคำโฆษณานะครับอันนี้คือมัสตาร์ดนะครับมัสตาร์ดเพื่อนๆก็เห็นไหมมัสตาร์ดหรือแอปเปิลมอญนะครับเขาชอบที่แบบไหนครับบนเขาความชื้นมากชื้นน้อยนะครับแต่เราจะปลูกริมตลิ่งอย่างนี้นะครับเพราะว่าหน้าแล้งเราก็จะมีความชื้นอยู่บ้างเนาะนะครับอันนี้รากนี้คือเอามาประมาณ1 เดือนแล้วนะครับดูรากเขาเงื้ออกดีมากนะครับวิธีขยายพันธุ์มัสตาร์ดนะครับเขาบอกว่าสามารถปักชำก็สามารถเกิดได้แล้วเนาะเราก็เลือกบริเวณนี้แหละครับชายตลิ่งตรงนี้เนาะปลูกมัสตาร์ดนะครับมัสตาร์ดนะครับแอปเปิลมอญต้องแถวๆกาญจนบุรีไหมครับอ๋อพี่น้องชาวมอญรามันนะครับที่ฟังต้นนะครับเป็นยังไงครับรสชาติเป็นอย่างไรนะครับเราจะทดลองปลูกที่บุรีรัมย์นะครับอำเภอนางรองมัสตาร์ดครับไม้แปลกนะครับเพื่อนท่านใดเคยเห็นนะเคยกินนะครับคอมเมนต์บอกเราได้นะครับเนาะช่วงนี้ก็ปลายฝนนะครับฝนก็ยังชุกอยู่นะฤดูมรสุมนะครับปลูกมะตาดกันครับ